โต๊ะอาจารย์ไพฑูรย์บางประเสริฐน่าอยู่นู่นโต๊ะนู่นทำยังไงดีมีอะไรครับอาจารย์เอ้าเขียวไพฑูรย์นี่ไงครับไพฑูรย์มาพอดีเลยแหมไพฑูรย์อาจารย์ก็ลาก่อนนะคะไปไพฑูรย์ไปคุยกันหน่อยท่านจ้าลาแล้วเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยคุณเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งไปนี่อะไรครับพี่เขียวมาคุยอะไรเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นครับทำไมต้องยกมาทั้งครอบครัวแบบนี้ด้วยครับเฮ้ยอย่ามาตีหน้าซะทำไมไม่รู้เรื่องหน่อยเลยไพฑูรย์เอาจดหมายของยายเพ็งคืนมาเดี๋ยวนี้จดหมายอะไรครับผมไม่รู้เรื่องนะครับคุณทูลไม่ต้องโกหกเลยค่ะพุ่มพวงเห็นนะคะว่าวันนั้นน่ะคุณทูลเอาจดหมายคุณเพ็งไปเอาคืนมาอย่างนี้เลยค่ะใช่ค่ะนาทูลน่ะทำให้นาพิงค์อ่ะเสียใจจะร้องไห้แต่นาทูลจะไม่ยุ่งกับนาพิงค์อีกทำไมล่ะคะไม่ต้องพูดอะไรแล้วเอาคืนมาเลยเอาจดหมายของยายเพ็งคืนมาเดี๋ยวนี้ถ้าเธอไม่คืนนะฉันจะโทรไปฟ้องภรรยาของเธอว่าเธอยังมายุ่งมาวุ่นวายกับชีวิตของยายเพ็งอยู่ผมไม่กลัวหรอกครับผมไม่แคร์ด้วยใครจะรู้ก็ช่างเพราะความจริงก็คือความจริงผมยังรักเพ็งอยู่ผมรู้ว่าตอนนี้เพ็งหนีผมไปแต่ไม่ต้องห่วงผมต้องรู้ให้ได้เพ็งหนีผมไปไหนแล้วผมต้องตามเพ็งให้เจอจนได้เดินหนีอีกแล้วไพฑูรย์นิสัยไม่ดีอีกแล้วนะอย่าเพิ่งเดินหนีไปสิจับนะเธอต้องจับเธอต้องจับนี่ไงนี่ไงจับนี่เธอต้องจับจับสิคนนี้ครับนี่ครับเธอจับสิจับมือถืออีกละน่าเบื่อจริงจะไปไหนครับจะไปตลาดนะคะพอดีผมเพิ่งซ่อมรถเสร็จผมไปส่งให้ไหมครับวีจะดีเหรอคะรถพวกนี้ต้องใช้งานไม่ใช่เหรอคะผมว่าคงไม่มีปัญหาอะไรมั้งครับอีกอย่างนึงผมจะเอารถไปลองขับอยู่แล้วด้วยตลาดก็อยู่ไม่ไกลเรารีบไปรีบกลับแต่ผมขอโทษนะครับ
ทำไมคุณพิงค์ถึงมาทำงานที่ไร่ครับดูท่าทางแล้วคุณพิงค์ไม่น่าจะมาอยู่ในที่ไกลๆแบบนี้เลยอ่ะพิงค์เบื่อกรุงเทพนะคะเบื่อทั้งอากาศเบื่อทั้งคนคนกรุงเทพมันเป็นยังไงล่ะครับหลอกลวงเชื่อไม่ได้ไม่จริงใจผมว่านะครับคนแบบนั้นอ่ะมันก็มีทุกที่ไม่ใช่แค่ที่กรุงเทพในชีวิตผมอ่ะเจอแต่คนแบบนั้นแล้ววันพบล่ะคะทำไมถึงมาทำงานที่นี่มันจำเป็นนะครับจำเป็นยังไงคะเรื่องเงินนะครับก็เลยต้องมาทำงานที่นี่แต่ว่าต้องขอบคุณคุณพิงค์อีกครั้งนะครับที่ช่วยผมในวันก่อนเพราะคนอื่นคงคิดว่ารถที่เสียมาจากผมเป็นคนแรกถ้าคุณพิงค์ไม่ช่วยไว้คนอื่นคงคิดแบบนั้นต่อไปอีกไม่เป็นไรหรอกจ้ะก็รณพพไม่ได้ทำจริงๆไม่ใช่หรอใครจะคิดยังไงเนี่ยก็ช่างเขาเถอะผมอาจจะไม่ดีอย่างที่คุณพิงค์คิดก็ได้นะครับแต่ถึงผมเป็นคนไม่ดีแต่คนอย่างผมก็ไม่เคยทำร้ายคนที่ดีกับผมอย่างคุณพิงค์ไปเถอะครับใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณคืออุทุมพรค่ะเป็นพยาบาลที่ทำงานอยู่ที่เดียวกับคุณหมอลัทธิแล้วเราสองคนเคยเจอกันที่ไร่แล้วไงคะอ๋อคุณอุทุมพรเรียกพรเฉยๆก็ได้ค่ะค่ะแล้วตกลงเรื่องที่ทะเลาะกับสามีเข้าใจกันแล้วหรือยังคะคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะเอ๊ะแล้วนี่ไม่ทราบว่าคุณพิงค์นี่มาซื้ออะไรคะเนี่ยอ๋อมาซื้อของเข้าบ้านนะคะพอดีว่าของหมดแต่ว่ายังหาซื้อไม่ครบเลยนะคะขาดอะไรอีกเยอะไหมคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวพรจะพาคุณพิงค์ไปซื้อได้นะคะขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะของที่ขาดอ๋อเดี๋ยวเชิญทางโน้นเลยนะคะค่ะทางนี้ค่ะก็เรารู้จักกันนี้ค่ะอะไรที่ช่วยกันได้เนี่ยก็ต้องช่วยกันไปค่ะการซื้อของกับคุณพรเนี่ยนะคะทำให้พิงคิดถึงพี่สาวที่กรุงเทพอะค่ะ
เพราะปกติเวลาไปตลาดเนี่ยนะคะพิงก็จะไปกับพี่เขียวแล้วพี่เขียวก็เป็นคนซื้อของส่วนพิงก็เป็นคนซื้อของค่ะ ไว้คราวหน้าเนี่ยคุณพิงชวนพี่สาวมาเที่ยวสิคะชวนมาได้ก็ดีสิคะคุณพิงคะเห็นคุณหมอบอกว่าคุณพิงเนี่ยมาเป็นแม่บ้านคนใหม่ที่ไร่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพิ่งมาทำงานได้ไม่นานเองนะคะ